ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้สมองใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์ให้กับเขาโดยเฉพาะพระเจ้าทรงองค์การของพระองค์มี2องค์การใหญ่ๆ1องค์การ1องค์การอัลกุรอานและพระวจนะของท่านศาสดาให้เราศึกษาครับศึกษาผ่านสติปัญญาของเราเรียนรู้ซักถามผู้คน2องค์การมันซูรก็คือองค์การที่เราสามารถดูกับตาของเราเองเราดูท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลพระเจ้าบอกว่าเขาสร้างดูดวงอาทิตย์เขาบอกว่าพระเจ้าผู้สร้างนี่ทำให้ผู้คนเนี่ยโอ้โหรับรู้ว่าโอ้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงขนาดนี้แล้วเราล่ะจะดื้อดึงกับพระองค์หรือฮะเราจะเนรคุณต่อพระองค์หรือสมควรไหมอันนี้ใช้สติฟะตาบิรูยาอุลิลอัลบาบฟะตาบิรูยาอุลิลอับซอดจงใช้วิจารณญาณผู้ที่มีสติปัญญาจงใช้วิจารณญาณผู้ที่มีสายตาให้กับตัวเองให้กับผู้คนให้ผู้คนนั้นคิดโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็น